ผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่รู้ผมเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายเสนอกันแน่แล้วก็เกรงใจท่านสาวุฒิท่านก็เป็นพวกเดียวกันมาทีนี้ผมก็ไม่รู้จะไปจับเส้นอะไรท่านได้มันแค่ไหนนะฮะแต่ผมอยากจะกราบเรียนท่านอย่างนี้นะครับเผอิญผมอาจจะไม่ได้รับแจกเพราะผมมาช้าไปหน่อยเป็นศาลนี่ลำบากนะเพราะอาชีพศาลคือเดาเอานะไอ้นี่ผมไม่ได้พูดนะฮะผมขออ่านท่านอาจจะอยู่ข้างหน้ายังไงไม่ทราบผมถ่ายมาให้นะเสด็จในกรมท่านเขียนไว้อย่างนี้นะฮะการที่จะบำเพ็ญความยุติธรรมให้บ้านเมืองนั้นดูที่เขียนในกระดาษแล้วดูเหมือนว่าจะให้ความยุติธรรมเป็นไปได้บริสุทธิ์เหมือนอย่างขวัญ นั่นเป็นแต่ความคิดคนที่ทำจริงได้นั้นทำได้แต่เพียงเราๆเพราะเหตุว่าไม่มีเครื่องมือเหมือนอย่างประหลอดที่ยังว่าร้อนหรือเย็นเพียงใดการที่ทำไปในโลกนี้ก็ด้วยความเดาทั้งสิ้นเห็นไหมเดาทั้งสิ้นนะคือเดาว่าไอ้นี่ผิดจริงหรือไม่เดาว่าโทษเท่าใดจึงจะพอในเวลาที่ไม่มีตาเต็งจะช่างและผิดอะจะช่างโทษและผิดให้เสมอกันการทั้งหลายที่ใช้ความเดาเป็นพื้นก็ต้องคลาดเคลื่อนอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าหลายคนบอกไม่ธรรมดานะแต่ท่านไม่อย่างเงี้ยท่านบอกว่าต้องคลาดเคลื่อนอยู่บ้างเป็นธรรมดาที่สำคัญก็คือว่าแต่การคลาดเคลื่อนเช่นนี้ก็มีอยู่ทุกเป็นพื้นทุกบ้านทุกเมืองไม่ว่าในอเมริกาอังกฤษเหมือนกันหมดเหมือนกันเถอะคุณนายก็อย่ามาโทษศาลไทยมากนะ นะผมก็ขออนุญาตเอาท่านเสด็จในกรมมาอ่านให้ท่านฟังนะทีนี้ที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านก็คือว่าผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์หยุดนะผมฟังท่านสอนอาญาหนึ่งเมื่ออยู่ปีหนึ่งนะแล้วก็สอนกฎหมายรัฐธรรมนูญมาอยู่ปีสี่อันนี้ผมขออนุญาตมันจะเสียมารยาทหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะประวัติของท่านเดิมท่านชื่อสายหยุดนะมีหลายท่านถามเคยถามว่าทำไมเหลือหยุดตัวเดียวสายหายไปไหนนะท่านเคยเล่าในการสอนผมว่ามีลัทธินิยมผู้ชายไม่ควรจะเอาชื่อดอกไม้ มาเป็นชื่อนะท่านก็ยังเสียดายชื่ออยู่ท่านก็เอาสายออกเลยจะหยุดเพราะสายหยุดเป็นชื่อดอกไม้นะในหนังสือเรื่องโครงกระดูกในตู้สายหยุดพุทธิจีนเท่ามีศีลเจ้ามีศีลพี่มีศักดิ์คนทั้งวังเขาชังนับแต่พี่รักเจ้าคนเดียวอันนี้หม่อมคึกฤทธิ์ท่านเขียนไว้นะเจ้าจอมบรรดาอัมพานในการที่สองนะเพราะนั้นสายหยุดเป็นชื่อเป็นดอกไม้ท่านก็เลยเปลี่ยนแล้วหยุดตัวเดียวอันนี้ผมท่านเคยเล่าให้ฟังนะในเวลาท่านสอนแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจอีกอย่างหนึ่งที่ผมจำมาตลอดก็คือว่าท่านสอนรัฐธรรมนูญนะฮะท่านบอกว่าประมาณปี2490กว่าๆเนี่ย9899เนี่ยท่านก็อย่างที่ประวัติของท่านนะท่านพยายามจะถ่ายทอดวิชาความรู้ของท่านให้คนได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ท่านก็เขียนบทความไปอ่านในวิทยุแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญในบทความนั้นน่ะท่านได้เสนอว่าพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์เนี่ยควรจะมีผู้รับสนองราชองค์การทุกครั้งไปเพื่อผู้รับสนองราชองค์การจะได้เป็นผู้รับผิดชอบจะได้ไม่กระทบถึงองค์พระมหากษัตริย์ท่านแสดงความเห็นอย่างนั้นปรากฏว่าหัวหน้าพรรคแมลงสาบไปแจ้งความ ไปแจ้งความว่าท่านดูหมิ่นนะนะเป็นดูหมิ่นทีนี้ก็เกิดเรื่องเลยครับท่านก็จะต้องถูกดำเนินคดีอะไรนะนะปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ก็ไปถามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือท่านจอมพลแปลกพิบูลสงครามจอมพลแปลกท่านก็บอกว่า
ดร.สายหยุดน่ะท่านได้เขียนไปในทางวิชาการเป็นความเห็นทางวิชาการจะเอาอะไรกันหนักหนาก็เลยเรื่องเลยหายไปกระสายลมท่านพูดในห้องนะท่านบอกว่าท่านต้องไปรดน้ำ7วัดท่านบ้านผมก็ยังประทับใจว่าแม้ขนาดท่านนะเป็นขนาดนั้นยังโดนแล้วก็วัฒนธรรมอันนี้ก็ใช้เรื่อยมาจนบัดนี้นะวิธีการที่ไปแจ้งความเนี่ยท่านก็เห็นกันอยู่นะส่วนขาจะเห็นง่ายก็แล้วแต่ผมกลัวจะพูดมากไม่ได้จะเป็นขยะเขามาเก็บไปยุ่งนะไอ้ความจริงผมก็อายุก็73ปีแล้วนะและที่สำคัญก็คือโลกมันก็เบียดเบียนมาถึงท่านจะมาเก็บผมรถมันก็มารออยู่หน้าปากซอยแล้วนะก็กราบเรียนท่านนี้นะทีนี้ผมก็พยายามจะเลี่ยงไอ้เกี่ยวกับตุลาการวิบัติตุลาการที่วัดอะไรพวกนี้นะคือถ้าท่านอ่านท่านไม่ได้แจกเลยคือผมอยากจะให้ท่านสังเกตให้ดีนะว่าเวลาศาลตัดสินคดีเนี่ยมันจะมีอุดมการณ์ของมันโดยเฉพาะนะครับอย่างคดีแพ่งเนี่ยมันก็มีอุดมการณ์ในการวินิจฉัยอะไรเฉพาะเรื่องนะเช่นว่าจะต้องวินิจฉัยในทางที่เป็นคุณของผู้ที่จะเสียในมูลหนี้ถ้าสงสัยนะฮะมาตรา11ประมวลแพ่งเขียนไว้อย่างนั้นนะหรือกฎหมายอาญาก็มีหลักว่าต้องตัดสินตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัดจะไปขยายไม่ได้เพราะเป็นโทษกับจำเลยเขาอันนี้ก็เป็นอุดมการณ์ที่ศาลก็ยึดถือคดีแพ่งก็อย่างหนึ่งคดีอาญาก็อย่างหนึ่งคดีแพ่งคดีอาญาเนี่ยจะไปใช้ในคดีรัฐธรรมนูญไม่ได้เพราะว่าคดีรัฐธรรมนูญเป็นคดีทางการเมืองจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อต้องยึดอุดมการณ์ทางการเมืองมาเป็นหลักในการวินิจฉัยมิฉะนั้นก็เกิดเรื่องอย่างที่เห็นนี่แหละนะครับอุดมการณ์ในทางการเมืองโลกประชาธิปไตยคืออะไรก็มีอยู่ 4-5 ข้อนะ 1. อำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายนะก็ต้องยึดให้มั่นคง 2. เสรีภาพสำคัญที่สุดนะครับ 3. ความเสมอภาค 4. นิติรัฐนิติธรรม5รัฐบาลต้องมาจากเสียงข้างมากอะไรก็ว่าไปเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นศาลทางการเมืองต้องยึดอันนี้แต่ก็ที่ตัดสินมาก็ถูกโจมตีมาตลอดท่านก็เห็นนะอาจารย์2ท่านสุดท้ายที่โจมตีก็อาจารย์ลิขิตกับท่านอาจารย์อุกฤษท่านก็ฟังแล้วก็เสียวไส้แล้วก็นะที่อาจารย์บรเจตบอกว่ายังไม่สายเกินไปที่จะกลับใจนะผมว่ามันสายเกินแก้แล้วเพราะว่าขณะนี้ความน่าเชื่อถือเนี่ยมันต่ำกว่าศูนย์ไปตั้งเยอะแล้วนะลบ40 50ฟาเรนไฮต์มันละมั้งผมว่านะแต่นี่เป็นความเห็นผมนะฮะมันคงไปลำบากนะฮะเพราะว่าการตัดสินเนี่ยมันขัดอุดมการณ์ประชาธิปไตยมาตลอดนะและที่สำคัญเนี่ยผมฟังอาจารย์อุกฤษผมไม่ได้พูดนะฮะอาจารย์อุกฤษบอกว่าจะไปนั่งรถไฟความเร็วสูงที่เวียงจันทร์เสร็จแล้วก็จะนั่งเควียนจากหนองคายมากรุงเทพอาจารย์นึกฉันว่าอย่างนั้นน่ะผมฟังแล้วผมก็เศร้าใจนะทำไมมันถึงเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นก็เพราะว่าพวกศาลเนี่ยนะถ้าท่านไปดูนะเนี่ยผมถามอุดมการผู้พิพากษาเนี่ยในศาลยุติธรรมนะท่านไปอ่านนะครับไม่มีแม้แต่บรรทัดเดียวที่ให้พวกสาคำนึงว่าอำนาจตุลาการเป็นของประชาชนไม่มีครับผู้ร่างท่านลืมไงผมก็ไม่ทราบนะแต่ผู้ร่างเนี่ยเสร็จจบจากในอังกฤษมานะฮะท่านไม่ได้เขียนเลยเพราะฉะนั้นพวกสาเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอำนาจตุลาการเป็นของข้าพเจ้าแล้วก็คิดเลยไปว่าอำนาจสูงสุดเป็นของข้าพเจ้านะเพราะนั้นจะไปแปลกใจเลยว่าที่ท่านศาสดาจารย์ราชบัณฑิตเสนอให้อำนาจสูงสุดเป็นของศาลรัฐธรรมนูญน่ะมันไม่ธรรมดาฮะความคิดอันนี้มันมีอยู่โดยทั่วๆไปเพราะเราไม่ได้เน้นนะ
เวลาสอนในมหาวิทยาลัยนี่ก็ไม่ได้เน้นว่าอำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรทั้งหลายนะฮะไปคิดถึงเทพนเรศวรอยู่เรื่อยว่านิติบัญญัติบริหารเป็นของข้าพเจ้ามันก็เกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะฮะมันเป็นการต่อสู้ระหว่างสองแนวทางฝ่ายหนึ่งจะเป็นเผด็จการฝ่ายหนึ่งจะกลับไปปกครองสมัยอยุธยาอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นประชาธิปไตยก็โต้แย้งกันอยู่นะส่วนที่ว่ามันจะจบยังไงเนี่ยก็เสียวไส้อยู่นะฮะเพราะว่าไม้หนึ่งตายแล้วผมกลัวไม้สองไม้สามจะตามมาก็มันก็จะเป็นการเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองหรือเปล่านะก็เห็นหลายท่านก็วิตกทุกร้อนนะฮะฟังอาจารย์ลิขิตที่ได้ไปเขียนพูดผมก็ท่านก็วิตกมากฟังท่านอาจารย์อุกฤษก็วิตกอ่านแม่ลูกจันทร์ในไทยรัฐก็เสียวไส้อยู่นะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเราจะเกิดงานจะอะไรที่มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วครับเพราะว่าไม่มีใครห้ามได้นะเพราะการพัฒนาสังคมไม่ว่าประเทศไหนที่ไม่ตายอาจารย์ลิขิตได้พูดชัดเจนว่าใครตายทีร้อยกี่พันกี่แสนเลยนะท่านไปเปิดเทปดูนะอาจารย์ลิขิตท่านพูดได้ชัดเจนนะว่าเลี่ยงไม่ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนได้ผลกระทบหมดนะครับทีนี้เกี่ยวกับการใช้อำนาจตุลาการที่มันกระทบก็เห็นกันอยู่เนี่ยนะส่วนใครจะผิดจะถูกผมก็คิดว่ายากนะที่จะไปพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยนะเพราะว่าต่างคนต่างก็เห็นว่าตัวเองถูกทั้งนั้นแหละนะฮะแต่ถ้าถามผมแล้วผมเห็นว่าการวินิจฉัยที่ไม่ยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตยนั้นน่ะมันก็ไปไม่รอดหรอกครับเพราะว่าสังคมขนาดนี้เขาเป็นประชาธิปไตยกันทั้งนั้นนอกจากภายในประเทศจะต่อต้านแล้วระหว่างประเทศเขาก็ต่อต้านเขาก็จะไม่ครบด้วยแล้วจะอยู่ยังไงนะจะเข้าอาเซียนอยู่ตรงวันนี้แล้วเราจะกลับไปปฏิวัติรัฐประหารกันจะทำยังไงนะเราจะไม่เลือกตั้งจะอยู่ได้ยังไงนะผมก็คิดว่าที่ผมค่อนข้างจะผิดหวังนะก็คือว่าอธิการบดีทั้ง26 27แห่งเนี่ยนะไม่มีความเห็นในลักษณะที่ให้นายกกระทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา181เพราะมาตรา181แล้วเขาเขียนชัดเจนนะว่านายกเนี่ยจะต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก็แสดงว่านายกเขาต้องอยู่ตามรัฐธรรมนูญมาตรานี้เขาไม่ได้อยู่เป็นนายกทำปกติเป็นรักษาการที่เรียกกันไปถ้าเวลาออกมันก็ขัดรัฐธรรมนูญมาตรานี้ผมไม่เข้าใจว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนี่ยนะไปเรียกร้องให้นายกทำผิดกฎหมายได้ยังไงแปลกแท้ๆนะจะว่าท่านอ่านกฎหมายไม่ออกก็เป็นกันถึงศาสตราจารย์กันทั้งนั้นนะผมก็นี่ผมแปลกใจจริงๆนะฮะ181เนี่ยมันชัดเจนนะครับนายกต้องนะกฎหมายเขียนคำว่าต้องเนี่ยในนักกฎหมายทั้งปวงก็ต้องยอมรับว่าเป็นคำบังคับนะครับว่าต้องปฏิบัติตามนี้ถ้าไปลาออกนี่ขัดรัฐธรรมนูญนะครับแต่ก็เรียกร้องกันจังหมอเนี่ยเรียกร้องผมไม่แปลกใจเพราะท่านไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายแล้วก็ไม่อยากจะไปว่าท่านนะแต่ศาสตราจารย์ทางกฎหมายไปเรียกอย่างนั้นไอ้ที่ผมแปลกใจก็คือว่ามีอาจารย์สอนรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งขออนุญาตไปเอ่ยชื่อท่านนะเพราะเอ่ยชื่อท่านก็รู้จักทั้งนั้นนะท่านเป็นเหรียญเงินเหรียญทองอยู่ที่ธรรมศาสตร์ไปเป็นด็อกเตอร์พูดจาคล่องอย่างกองทศนะซึ่งใครจะจดก็ไม่ทันท่านบอกว่าอย่ากอดรัฐธรรมนูญไอ้นี่ก็ตายสิครับนะครับเป็นนักกฎหมายไม่กอดกฎหมายเลยจะไปกอดใครนะยกเว้นภรรยานะแต่ว่ามันก็ต้องก่อนกฎหมายนะครับแล้วที่สำคัญศาลนี่นะฮะนะรัฐธรรมนูญมาตรา197เขียนชัดเจนนะครับว่าศาลต้องตัดสินหนึ่งตามกฎหมายความจริงเขาเขียนตามความยุติธรรมนะฮะไอ้ความยุติธรรมนี่มาเพิ่มในรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละคือหนึ่งยุติธรรมสองกฎหมายสามรัฐธรรมนูญสี่ในพระมหาวิทยาลัยนะครับเพราะนั้นกฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นหัวใจหลักที่ศาลจะต้องกอดไว้ให้ได้นะแล้วก็มันก็มีปัญหาอยู่บ้างนะจะมาเถียงกันว่าไอ้กฎหมายคืออะไรนะมันก็ยังต้องเถียงกันแหละ
แต่ว่ารัฐธรรมนูญก็ดีกฎหมายก็ดีจะต้องเป็นหลักนะครับไม่ใช่เขียนส่งเดชไปนะไม่ใช่ไปตั้งธงแล้วมาเขียนให้เป็นไปตามธงมันก็มีปัญหาตามมาอย่างที่เห็นอยู่นะผมกลัวจะหมดเวลาก็ขอพระคุณอาจารย์ครับ